โย่กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ผมเฟเซอร์กับเกมการีนาอันดอนนะฮะก็เป็นครั้งแรกนะผมที่เรามาเล่นเกมนี้กันนี่ครับผมก็เป็นเกมเปิดใหม่ที่น่าจะเปิดได้ประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับผมเลยอยากจะลองมาเล่นดูกันสิว่ามันจะสนุกหรือเปล่านะเพราะว่าส่วนตัวผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นแนวแบบผีซอมบี้เอาชีวิตรอดอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมเลยอยากจะลองมากๆนะครับผมสำหรับเกมนี้เนาะน่าเล่นนะทุกคนนี่การแต่งตัวนะฮะปรับเปลี่ยนทรงผมแต่งตัวตามสไตล์เราได้เลยนะครับและกว่าจะได้รุกแบบเท่ๆออกมานี่ก็กินเวลาไปกับครึ่งชั่วโมงเลยนะครับผมสลับตัวละครนี้ที่ผมแต่งนะโดยเกมนี้ก็เป็นเกมแนว Open World MMORPG นะครับผมสลับใครที่ชอบเกมแนวเปิดโลกแบบนี้ก็เข้ามาเล่นกันได้นะส่วนเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่ก็เป็นเซิร์ฟที่7นะครับเนินเขาทรายนั่นเองโอเคตั้งชื่อแล้วก็พร้อมลุยกันเลยครับรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทำไมทางข้างหน้ามันมืดอย่างนี้วะเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งเสาไฟหลอดเดียวเลยสะพานโกลเด้นเกตมืดมากเลยอะไรอยู่เนี่ยนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยแกมันใครวะปล่อยฉันเฮ้ยไอ้หน้าหล่อคนที่ฝีมือไม่ธรรมดาเอาไปเดี๋ยวฉันจะช่วยเองไปสวรรค์ตัวนี้เลยไม่นะลูกพี่ผมไปก่อนแล้วกันบ้าจริงทำไมสิซอมบี้เต็มไปหมดแล้วนี่น้ำเหรอไม่มีทางเลือกแล้วหมดไปแล้วครับในเช้าของวันต่อมาผมก็ได้ตื่นขึ้นมาจากหาดทรายครับแล้วก็ได้เจอเข้ากับกระเป๋าเป้ใบหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่คือกระเป๋าเป้ของใครกันนะผมเลยหยิบมันขึ้นมาแล้วก็สะพายมันเลยครับและภารกิจต่อไปที่เราจะทำนั่นก็คือเป็นภารกิจที่เรานั้นนะครับจะต้องออกจากชายหาดแห่งนี้แน่นอนครับเราก็ต้องตามลูกศรไปนะฮะนี่โอ้ทุกคนฟังนี่มีเสียงนกด้วยธรรมชาติสุดๆเริ่มมืดแล้วที่นี่คงจะมีซอมบี้ออกมาได้ทุกเมื่อฉันคิดว่าเราต้องรีบออกไปจากที่นี่ดีกว่าภารกิจต่อไปนะครับไปที่ปั๊มน้ำมันนะโอ้โหแต่ผมรู้สึกว่าภาพมันสวยมากๆครับผมสำหรับเกมนี้คือป่ามันโคตรจะสวยมากๆนะถ้าต้องการอาวุธและยาน่าจะหาของแบบนั้นได้จากปั๊มน้ำมันที่นี่นะจากนั้นผมก็เดินทางมาถึงปั๊มน้ำมันร้างไปที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งสิ่งที่เราจะไปเอานั่นก็คืออาวุธแล้วก็ยารวมถึงอาหารด้วยครับและผมก็ไม่มั่นใจว่าปั๊มน้ำมันแห่งนี้มันจะปลอดภัยดีหรือเปล่านะและผมก็ได้ตัดสินใจเดินตามลูกศรไปทันทีครับทันใดนั้นเองผมก็ได้เจอเข้ากับชายคนหนึ่งครับที่เขานั้นได้เสียชีวิตไปแล้วแต่เกมบอกว่าผู้รอดชีวิตผู้ล่วงลับอันนี้คือมันย้อนแย้งยังไงกันไม่รู้นะผมเลยหยิบมีดของเขามาเพื่อจะเป็นอาวุธป้องกันตัวและแล้วซอมบี้มันก็โผล่ออกมาจนได้ครับแต่การเจอซอมบี้รอบนี้ยังดีครับที่ผมนั้นได้มีมีดเป็นอาวุธแล้วซึ่งถ้าหากมันเข้ามาใกล้เมื่อไหร่ผมก็จะจ้วงมันทันทีก็เข้ามาดิว่าไอ้ซอมบี้แรกโง่เอ้ยภารกิจเราต้องจัดการซอมบี้ในปั๊มน้ำมันนี้2ตัวฮะไอ้นี่ด้วยใช่ไหมนี่เรียบร้อยครับต่อไปเราก็จะไปหาเสบียงที่ร้านค้าข้างในแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นั้นเราก็ค่อนข้างที่จะหิวแล้วด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าข้างในนั้นจะมีอาหารเหลืออยู่หรือเปล่าเอาเป็นว่าเราจะเข้าไปข้างในปั๊มน้ำมันแล้วก็ไปหาเสบียงเพิ่มกันดีกว่านะครับและก่อนที่ผมจะเข้าไปนั้นผมก็ต้องถือมีดไว้ตลอดเวลาด้วยไม่รู้ว่าข้างในนี่จะมีซอมบี้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าพวกมันนั้นสามารถโจมตีเราได้ทุกเมื่อนะครับพอผมเดินเข้ามาข้างในร้านเสร็จก็ได้เจอเข้ากับกระป๋องหนึ่งครับที่เรานั้นสามารถหยิบมาดูได้หลังจากที่ผมเปิดกระป๋องนี้กลับกลายเป็นว่าเป็นกระป๋องเปล่าที่ไม่มีอาหารอยู่ข้างในเลยครับแต่แล้วผมก็ได้เดินมาเจอเข้ากับแอนติบอดี้ซึ่งเป็นยาที่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหากเราใช้เซรุ่มแอนติบอดี้นี้นะครับก็จะบวกค่าสุขภาพ 45% สำหรับใครที่จะเล่นเกมนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยนะครับเพราะว่าการรักษาสุขภาพในเกมก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะและพอผมเดินตามลูกศรไปก็ได้เจอเข้ากับกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งครับหลังจากที่เราได้อ่านกระดาษโน้ตแผ่นนี้เสร็จเราก็รู้ว่าคนที่เขียนนี้ก็คือเฮอร์
เมียนั่นเองโดยเธอก็ได้เขียนไว้ว่ามีปืนแล้วก็กระสุนอยู่ลังข้างร้านซึ่งถ้าหากใครเจอกระดาษนี้ก็น่าจะได้มันไปแล้วครับหลังจากที่ผมอ่านจบผมก็รีบวิ่งมาที่ข้างร้านปรากฏว่าก็มีจริงๆครับเป็นกล่องอาวุธซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณเฮอร์เมียมากๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้นั้นเธอได้เสียชีวิตแล้วหรือยังในตอนนี้ผมรู้สึกดีใจมากๆที่ได้ปืนมากระบอกแรกครับซึ่งมันก็เป็นปืนลูกซองที่ค่อนข้างจะชำรุดแล้วแต่ก็พอใช้ได้อยู่เราก็จะกดใช้กล่องกระสุนนะครับผมเพื่อจะเติมกระสุนด้วยโอเคออกไปกันเลยครับเฮ้ยอยู่ดีๆซอมบี้มันก็บุกเข้ามาโดยที่ผมนั้นเกือบจะไม่ทันได้ตั้งตัวเลยครับผมเลยจัดให้มันไปคนละเม็ดพอหลังจากที่มันได้ยินเสียงปืนมันก็พากันแห่มาทางนี้กันหมดครับจะอะไรก็มาครับจังหวะนี้มาดิโหยิงไม่โดนอีกสวยละรีโหลดแป๊บมาดิมาดิมาดิส่วนภารกิจต่อไปของเราเนี่ยนะครับเราจะไปที่สุสานรถเพื่อจะไปซ่อมรถมอไซค์แต่ทางข้างหน้าผมนั้นเต็มไปด้วยซอมบี้ที่ยืนรอต้อนรับผมอยู่แน่นอนว่าไม่มีทางเลือกที่เราจะไปได้ง่ายๆครับเราจึงจะเป็นที่จะต้องจัดการซอมบี้พวกนี้ให้อยู่หมัดโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าชอบในการยิงปืนนะมันค่อนข้างจะเท่แล้วก็มันจริงๆครับตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับโอ้โหซอมบี้พ่อค้าเหรอเนี่ยวิ่งน่ากลัวมากพอผมเดินมาได้สักระยะหนึ่งก็ได้เจอเข้ากับรถมอไซค์แล้วครับนี่สิ่งที่เราต้องซ่อมแซมนะฮะกดซ่อมแซมไปหลังจากที่เราได้ซ่อมรถมอไซค์เสร็จผมก็จะมุ่งหน้าไปที่ศูนย์พักพิงเรเวนโดยทางเข้าของศูนย์พักพิงเรเวนนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารคอยคุ้มกันอยู่ในตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยคุ้มกันทางเข้าผมก็ขับต่อไปเรื่อยๆครับจนในที่สุดเจ้าหน้าที่ทหารเขาก็ได้ยิงสกัดผมครับหยุดเดี๋ยวนี้ถ้าให้ผมนั้นต้องเบรกเอี๊ยดกระทันหันเกือบซวยแล้วไม่ล่ะยกมือขึ้นเหนือศีรษะเร็วครับใจเย็นนะและอย่าขยับผมมาดีครับไม่ต้องพูดผมมาดีหลังจากที่เราได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทหารเสร็จผมก็จะตามเจ้าหน้าที่ทหารไปเพื่อจะเข้ารับการตรวจสอบเลยครับเชิญทางนี้เลยเราจะซาบซึ้งความร่วมมือของคุณเป็นอย่างยิ่งนี่ต้องพาผมมาหาหมอคนนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องเกรงใจสวัสดีครับคุณหมออามิเรียสวัสดีค่ะหลังจากนั้นผมก็ได้ตามคุณหมอไมเคิลไปเพื่อจะไปหาที่พักดูนี่สินึกภาพออกไหมว่าตอนแรกที่นี่นั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากกองขยะท่านยังทำได้อยู่เลยว่าเมื่อก่อนนั้นมันเป็นอย่างไรอ๋อครับเคนเชอร์รี่และคาเทอรีนพวกเรเวนสร้างทั้งหมดนี้เพื่อเป็นที่พักพิงและสร้างเป้าหมายใหม่ตอนแรกก็เป็นแค่พื้นที่รกร้างไม่มีฟาร์มหรือทุ่งเลี้ยงสัตว์ตามริมฝั่งแม่น้ำเคนได้นำคนของเขาตามหาเมล็ดพันธุ์และฟาร์มปศุสัตว์ฉันไม่รู้ว่าแคทเธอรีนต้องอดหลับอดนอนกี่คืนเพื่อทำให้หอส่งสัญญาณและเฮลิคอปเตอร์กลับมาใช้งานได้เธออาจจะพูดไม่ค่อยเยอะแต่เธอทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้ดีเรามีกระทั่งโรงเรียนที่แชร์รี่สร้างเธอเป็นครูใหญ่เองเด็กทุกคนก็ต่างชื่นชอบเธอนะครับเอาเป็นว่าคืนนี้คุณอยู่ที่นี่ได้นะฉันมั่นใจว่าคุณจะชอบที่นี่ว้าวแน่นอนครับมันวิเศษสุดๆไปเลยจากนั้นผมก็ได้เดินเข้ามาข้างในบ้านครับแล้วก็ได้เจอเข้ากับเกตเอาชีวิตรอดซึ่งผมก็ได้หยิบขึ้นมาจากนั้นผมก็ได้เปิดมันดูครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรานั้นสามารถเอาไว้เช็คสุขภาพร่างกายของเราได้ผมได้เดินขึ้นไปที่ชั้นบนเพื่อจะไปอาบน้ำครับเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกเหนียวตัวแล้วก็กลิ่นตัวเหม็นมากๆเลยว้าวห้องนอนสวยมากครับนี่คืออ่างอาบน้ำสินะโอเคเราจะอาบน้ำกันเลยนะครับตอนนี้รู้สึกผ่อนคลายมากเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็เจอเข้าทั้งโจรซอมบี้หลายอย่างมากที่ทำให้เรานั้นรู้สึกเครียดพอได้อาบน้ำก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีนะครับต่อมาเราก็จะมานอนหลับแล้วกันนะครับผมนี่ฟื้นฟู HP นะครับผมพักผ่อนให้เพียงพอหลังจากตื่นเช้ามานะครับเราก็จะวิ่งไปเข้าห้องน้ำเพื่อจะไปอึนั่นเองครับโอ้โหนี่อุ้ยมีแมวด้วยน่ารักมากครับแมวสามสีมีแกดอ้อนด้วยน่ารักจริงฮะเป็นเกมแบบแนวโรเปสวมบทบาทที่แบบมันเหมือนกับชีวิตจริงกันทุกคนนี่มีการซักผ้าด้วยนะครับเอาผ้ามาซักแล้วทุกคนโอ้โหเก็บรายละเอียดโคตรดีจากนั้นผมก็ได้เดินออกไปหาคุณหมอแชร์รี่โดยแชร์รี่และเคนนะครับกำลังจะจัดพิธีรำลึกถึงบุคคลที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้นี่ครับเราไปเอาดอกไม้แล้วก็เอามาวางเพื่อรำลึกถึงบุคคลที่เขาได้จากไปนะฮะโหบอกเลยว่าเศร้ามากครับฉากนี้ก็ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติแล้วกันนะครับส่วนภารกิจต่อมานะครับเราก็จะขึ้นฮอไปที่ปารีสวูดแล้วกันนะครับ
ฮัลโหลตอนนี้ค่ายเรดวูดโดนซอมบี้บุกแล้วขอกำลังเสริมด่วนเดี๋ยวเข้าและในสถานการณ์ตอนนี้ซอมบี้มันก็ได้บุกค่ายเรดวูดแล้วนะครับซึ่งทหารที่ค่ายเรดวูดก็น่าจะมีไม่เพียงพอเลยได้ติดต่อมาที่เรานะครับเอ๊ะน้ำมันเฮลิคอปเตอร์ของศูนย์เรเวนนี่วะโอเคพร้อมนะในที่สุดซอมบี้มันก็ได้บุกเข้ามาข้างในค่ายเรดบูลนะครับแต่ทำไมยายนี่ถึงไม่กระตือรือร้นอะไรกับเขาเลยวะเนี่ยมึงยืนเฉยๆแล้วทหารของค่ายเรดบูลก็ต่างพากันบาดเจ็บเอาล่ะผมจะคุ้มกันทางประตูสองคนไปดูแลผู้บาดเจ็บและในตอนนี้นั้นฝนก็เริ่มตกแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับทำให้การต่อสู้ของเรานั้นยากลำบากขึ้นไปอีกซึ่งหน้าที่ของเราก็คือคอยป้องกันไม่ให้พวกซอมบี้นะครับบุกเข้ามาข้างในค่ายโอ้โหมาจะเป็นขยงเลยวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแทบคือแบบแท็บ UI นี่เต็มไปหมดเลยนะทุกคนผมก็ค่อนข้างจะลายตาเหมือนกันนะเพราะว่ามันปุ่มเยอะมากอะโอเคตอนนี้เราจัดการซอมบี้หมดแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินมาหาในอำเภอเนลสันนะครับเพื่อที่จะรับระเบิดบวกแต้มทักษะ 1,000 แค่ผม XP อีก30วันนี้เราก็จะมาปลดล็อกระเบิดกันนะครับนี่โอ้โหทักษะเลเวล1เพราะซอมบี้มาอีกเหรออุ้ยๆๆๆโอ้โหตัวอะไรวะนะอุ้ยบอสมันเหรอตัวใหญ่มากเดี๋ยวจะลองคว้างระเบิดไปครับมันจะเป็นยังไงทำไมระเบิดช้าจังวะกว่าจะระเบิดแม็กซอมบี้ตายหมดแล้วปีมแบด้วยเดินเชิดตูดซะด้วยดูดิไปฮะภารกิจต่อไปนะครับไปที่บ้านด่านนะคุยกับเชอรี่ในพื้นที่นะครับเราสามารถเรียกรถมาได้เลยนะครับผมนี่รถที่เราซ่อมไว้นะครับเป็นรถมอไซค์เนาะซึ่งเราก็จะขับตามลูกศรไปเลยนะครับผมไป let's go น่าจะถึงแล้วนะครับเปิดประตูนี่ไงเชอรี่อยู่ตรงนี้เราก็จะขับเข้าไปเลยนะครับจากนั้นเราก็จะมาถามเชอรี่แล้วกันนะครับผมเครื่องมือก่อสร้างรับโต๊ะวัสดุก่อสร้างนะครับผมพี่หยิบไปเลยโอเคจากนั้นเราก็จะมาเก็บไม้นะครับก็จะเอาไปสร้างบ้านเนาะนี่โอเคเก็บเรียบร้อยครับต่อมานะครับแตะตรงรูปค้อนที่เขาบอกเลยนะเราก็จะมาสร้างโต๊ะแปรรูปวัสดุก่อสร้างแล้วกันนะครับนี่ฮะเราสามารถย้ายมาไว้ข้างในบ้านได้เลยทีนี้เราก็จะมาแปรรูปนะครับวัสดุที่เรานำมาเนาะนั่นก็คือไม้นั่นเองซึ่งเราก็จะมาคราฟเป็นกำแพงสูงเลเวล1นะครับนี่ตอนนี้เราได้กำแพงสูงเลเวล1มา4แผ่นนะครับเราก็จะเอามาสร้างเป็นผนังห้องโอเคครับวางไปแล้ว1วางตรงนี้2ตรงนี้อีก3แล้วก็ตรงนี้อีก4โอเคครับพอดีเลเวลอัพต่อมานะครับผมอีก1สิ่งที่เราจะขาดไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือตู้เก็บของนั่นเองฮะเราก็จะคราฟออกมาแล้วกันตู้เก็บของคือสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับผมเวลาที่เราไปฟาร์มของหรือว่าอะไรมาเต็มกระเป๋าเป้อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอามาไว้ที่ตู้เก็บของนี้ได้นะครับผมจะวางมันไว้ตรงใกล้กับเตียงแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นคนชอบมีอะไรมาใกล้ๆเตียงอยู่แล้วต่อไปเราจะขึ้นไปที่บ้านต้นไม้แล้วกันนะครับผมมาดูกันว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเนาะพอผมขึ้นมาบ้านต้นไม้นะครับก็เจอเข้ากับกะโหลกกวางโอ้โหสุดยอดว่ะต่อมาครับเราก็จะมารับวัตถุดิบนะครับเพื่อจะนำไปทำเป็นอาหารเนาะนี่ครับเลเวลอัพเป็นเลเวล6แล้วนะครับซึ่งวัตถุดิบของเราก็จะมีเนื้อสัตว์2ผักป่า2แล้วก็เบอร์รี่อีก4งั้นเราก็จะปรุงอาหารแบบสุ่มๆแล้วกันนะครับมาดูกันว่าเมนูอาหารของเราวันนี้จะได้เป็นอะไรลุ้นกันนะครับเอาทำไมเป็นนกวะหยอกครับหยอกเราได้สตูผักมานะซึ่งก็เป็นเมนูแรกในผมที่เราได้กินแล้วก็เป็นเมนูแรกที่เราได้ทำในเกมนี้ด้วยนะครับนี่เป็นไงเลเวลอัพเป็นเลเวล7แล้วครับหลังจากที่เราทานอาหารทานข้าวกันเสร็จนะครับเราก็จะมานอนละกันเนาะซึ่งผมก็จะให้เชอรี่นะครับเป็นคนเฝ้าเวรยามในคืนนี้อิ่มมากเลยครับในเช้าวันต่อมาภารกิจต่อไปที่เราจะทำนั่นก็คือคราฟเตาย่างนั่นเองครับซึ่งเชอรี่ให้เราคราฟเตาย่างไว้ข้างล่างนะครับเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการทำอาหารแล้วก็สะดวกกว่าการที่เรานั้นขึ้นไปทำอาหารอยู่บนบ้านต้นไม้ซะอีกโดยที่ผมจะวางเตาย่างไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะวิวสวยดีฮัลโหลนี่ฉันเนลสันเลยกลับมาที่ค่ายเรดวูดให้ไวเลยพวกซอมบี้กำลังบุกโจมตี
เร็วเข้าเกิดเรื่องอีกแล้วจากนั้นผมก็ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปที่ค่ายเรดวูดอย่างไวเลยครับพอถึงผมก็ได้จอดรถแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปที่ค่ายเรดวูดให้ไวที่สุดแต่แล้วผมก็ได้เจอเข้ากับเจ้าหน้าที่ทหารกำลังสู้กับซอมบี้อยู่โอ้โหบอกเลยว่าชุลมุนกันมากครับแต่ตอนนี้หมอกมันก็ได้ลงหนามากทำให้การมองเห็นซอมบี้นั้นยากสุดๆหลังจากนั้นผมก็ได้วิ่งเข้าไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และก็ต้องคอยระมัดระวังตัวไว้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าทัศนวิสัยการมองเห็นนั้นค่อนข้างยากมากๆซึ่งผมก็สามารถจัดการซอมบี้ไปได้หลายตัวแล้วก็ช่วยเจ้าหน้าที่เอาไว้ได้ครับดูเหมือนว่าตรงนั้นมันจะมีซอมบี้อยู่ประมาณ3ตัวครับผมเลยปาระเบิดไปซึ่งกว่าระเบิดจะแตกก็ใช้เวลาค่อนข้างนานครับผมเลยตัดสินใจใช้ปืนลูกซองยิงซอมบี้ตุยไปหมดเลยหลังจากนั้นผมก็ได้เดินเข้าไปที่ม่านหมอกอันมืดมิดซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้นั้นมันค่อนข้างจะน่าวังเวงและน่ากลัวสุดๆไปเลยครับในความรู้สึกของผมตอนนี้นั้นมันเหมือนมีอะไรอยู่ในม่านหมอกแห่งนี้ผมนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องถือปืนไว้ตลอดเวลาอะไรอ่ะตัวอะไรวะเนี่ยในที่สุดมอนสเตอร์ก็ได้ปรากฏตัวออกมาให้ผมเห็นครับมันคือมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าคลอเลอร์ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามอนสเตอร์ตัวนี้นั้นมันมีเชื้อซอมบี้อยู่หรือเปล่าแล้วทำไมมันเลือกโจมตีแค่ผมคนเดียวอ่ะอย่าเข้ามาหยุดยิงไปโอเคตอนนี้เราสยบไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้ได้แล้วนะครับดูดิโอ้โหวิหัวเหมือนก็ซิลล่าเลยอ่ะเช้าวันต่อมาผมจะไปซ่อมแซมหอส่งสัญญาณที่ป่าเรดวูดแต่ดันเจอเข้ากับหมูป่าที่กำลังวิ่งเข้ามาโจมตีผมครับซึ่งเป็นจังหวะที่ผมนั้นยังไม่ทันได้ตั้งตัวอยู่เลยครับผมเลยใช้ปืนลูกซองนั้นลั่นไกใส่มันทั้ง2จนพวกมัน2ตัวนั้นได้ตายลงซึ่งในระหว่างที่ผมวิ่งมาเมื่อกี้นี่คือไม่สังเกตเห็นมันเลยนะโคตรเนียนมากตอนแรกนึกว่าเป็นตอไม้แถมเนื้อของมันนะครับเราสามารถชำแหละแล้วก็นำไปทำเป็นอาหารได้ด้วยและนี่ก็เป็นสัตว์ในป่าเรดวูดที่ผมนั้นได้เจอเป็นครั้งแรกต่อมาผมก็เจอเข้ากับวาวครับและผมก็ได้พูดคุยกับเขาซึ่งคราวนั้นนะครับมอบหน้าที่ให้เรานั้นไปซ่อมแซมหอส่งสัญญาณที่อยู่ข้างบนด้วยหอส่งสัญญาณนี้นะครับผมสูงถึง40กว่าเมตรเลยหลับผมแล้วปีนขึ้นไปก็ขาสั่นเหมือนกันนะเนี่ยโคตรสูงเป็นบ้าเลยโหแล้วตอนมองดูข้างล่างนะทุกคนยิ่งกว่าอยู่ตึกประมาณ 3-4 ชั้นได้อะโอ้โหกว่าจะขึ้นมาได้นี่เหนื่อยเอาแทบตายเลยนะเนี่ยในที่สุดผมก็ปีนมาถึงหอส่งสัญญาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ใช่ไหมเราก็กดซ่อมแซมไปเลยฮะโดยสภาพอากาศตัวนี้หมอกก็เริ่มจะลงแล้วครับอากาศก็เริ่มจะหนาวเย็นมากขึ้นทำให้ผมนั้นเป็นหวัดซึ่งในตอนนี้เราก็ต้องรอการเชื่อมต่อระบบต่างๆของหอส่งสัญญาณนะครับผมเพื่อจะให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมมาดูว่าเราจะซ่อมได้หรือเปล่านะครับนี่โอเคน่าจะซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองมาเช็คสุขภาพร่างกายกันดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เป็นหวัดแล้วเอาเป็นว่าผมจะดื่มน้ำไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมอาหารมาด้วยซึ่งเราขาดความอิ่มแล้วก็สุขภาพนี่แหละพอเสร็จภารกิจแล้วผมก็ได้ลงมาจากหอส่งสัญญาณนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้กลับไปที่บ้านนะครับเพื่อจะไปอัปเกรดบ้านเป็นเลเวล2ซึ่งตอนนี้เราก็ขาดหินอยู่ประมาณ26ก้อนนั่นเองครับเราก็จะไปซื้อที่ร้านค้าได้เลยซึ่งผมจะซื้อไปสัก30ก้อนพอนะนี่เงินเหลือๆครับตอนนี้โอ้โหคือแบบเหรียญเงินนี่หางง่ายมากอ่ะเราจะกดอัปเกรดเลยนะครับโอเคตอนนี้เราได้บ้านเลเวล2แล้วนะครับซึ่งก็ปลดล็อกเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านเยอะมากและต่อมาเราก็จะมาคราฟอาวุธและกันเดียวผมซึ่งอาวุธที่เราจะมาคราฟในวันนี้นั่นก็คืออาวุธปืนนะเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่เราสามารถยิงไกลได้นี่ครับผมเพราะว่าตอนนี้เรามีแค่ปืนลูกซองที่ไม่สามารถที่จะยิงระยะไกลได้นั่นเองเอาเป็นว่าเราจะคราฟปืน SK416 ละกันเนี่ยพอดีผมท้าลายนะครับผมตอนแรกนึกว่าปืน SK416 จะดาเมจเยอะกว่าแต่ที่ไหนได้ครับ AK47 เยอะกว่านะนี่ก็คือสิ่งที่ผมผิดพลาดในการคราฟอาวุธหลังจากนั้นผมก็ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์เพื่อไปแคมป์ตัดไม้ครับแต่ปรากฏว่าเกิดฟ้าผ่าต้นไม้ระหว่างทางทำให้ผมน่าตกใจโอ้เกือบไปแล้วฉันเกือบถูกฟ้าผ่าแล้วเมื่อกี้ในจังหวะนี้ผมก็ต้องขับรถออกจากจุดๆนี้ให้ไวเพราะว่าก็กลัวต้นไม้จะล้มด้วยพอเรามาถึงแคมป์ตัดไม้เราก็ลงมารับภารกิจที่กระดานเลยครับภารกิจของเรานะครับให้เข้าไปที่แคมป์ตัดไม้ที่เงียบสงัดโดยที่เรานั้นนะครับผมจะต้องเข้าไปสำรวจดูว่ายังมีร่องรอยผู้รอดชีวิตบ้างหรือเปล่าซึ่งผมก็จะเข้าไปสำรวจทางซ้ายมือก่อนเลยนะครับนั่นก็คือโกดังนั่นเองแต่พอเดินไปได้สักระยะก็เจอเข้ากับซอมบี้ตัวแรกครับผมเลยใช้ลูกซองนั้นสอยมันร่วงไปและผมก็ได้เดินเข้ามาข้างในโกดังเก็บของครับแล้วก็เจอเข้ากับซอมบี้ที่มันนอนอยู่อะไรวะเนี่ย
แต่ในระหว่างที่ผมรีโหลดกระสุนซอมบี้อีกตัวมันก็ได้พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วครับทำให้ผมนั้นเสียจังหวะในการต่อสู้แต่โชคยังดีครับที่ผมนั้นสามารถจัดการซอมบี้ตัวนี้ไปได้ถัดมาผมก็ได้เจอร่างของคนงานตัดไม้นะครับที่นอนคว่ำหน้าอยู่แต่คาดว่าเขาน่าจะเสียชีวิตไปแล้วผมเลยขออนุญาตค้นตัวของเขาแล้วกันนะครับก็เจอเข้ากับชุดปฐมพยาบาลเลเวล1แล้วก็ได้เจอเข้ากับแอนติบอดี้อีก1ครับก็ถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยและเดินมาอีก4เมตรครับก็ได้เจอเข้ากับร่างของคนงานตัดไม้ที่นอนคว่ำหน้าอีกเหมือนเดิมครับซึ่งพอผมค้นตัวเขานะครับก็ได้เจอเข้ากับปลอกกระสุนอยู่10อันแล้วก็เศษผ้าอีก2ผมเลยเก็บมาแล้วกันช่วยด้วยครับมีใครได้ยินผมไหมใครก็ได้ช่วยผมทีผมติดอยู่บนดาดฟ้าของทางโกดังตะวันตกเฉียงเหนือของแคมป์ตัดไม้ด้วยครับได้โปรดหลังจากที่ผมขึ้นมาดาดฟ้าก็ได้เจอเข้ากับคนงานตัดไม้พอดีครับซึ่งเขานั้นก็ได้เผชิญหน้ากับซอมบี้ตัวหนึ่งครับผมเลยใช้ลูกซองนั้นยิงซอมบี้ตัวนี้ไปจากนั้นผมก็ได้เข้าไปพูดคุยกับเขาด้วยครับผมเขาเป็นช่างตัดไม้ที่มีชื่อว่าร็อบขอบคุณนะครับขอบคุณที่ช่วยฉันไว้นี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วแดเนียลล่ะอยู่ที่ไหนพวกซอมบี้พวกมันอยู่ที่นี่แดเนียลรอพวกมันไปจากฉันและมุ่งหน้าไปที่โกดังแทนโปรดไปช่วยเขาที่เถอะครับโอเคร็อบใจเย็นๆนะตอนนี้คุณปลอดภัยแล้วให้คุณไปทางนั้นแล้วอย่าได้เอาตัวเข้าไปหาซอมบี้แล้วกันล่ะขอบคุณที่โปรดช่วยแดเนียลทีเขาเป็นคนดีตกลงฉันจะทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะและภารกิจต่อไปที่เราจะไปทำนั่นก็คือการตามหาแดเนียลที่อยู่โกดังนะครับโอ้โห46เมตรน่าจะอยู่โกดังทางนั้นนะครับโอเคงั้นเราก็จะลงไปเลยแล้วกันนะครับไปพอผมเดินใกล้ถึงแกร็บก็ได้เจอเข้ากับซอมบี้ที่มันยืนอยู่ผมเลยยิงมันไปครับส่วนแดเนียลก็อยู่ข้างในโกดังซึ่งก็มีซอมบี้2ตัวนะครับยืนอยู่ข้างในด้วยผมเลยจัดการมันไปครับจากนั้นผมก็รีบวิ่งมาหาแดเนียลทันทีครับแล้วก็ได้พูดคุยกับเขาซึ่งตอนนี้นั้นแดเนียลก็ค่อนข้างจะบาดเจ็บสาหัสมากครับและในสถานการณ์ตอนนี้พวกซอมบี้มันก็ได้พากันแห่เข้ามาทางโกดังที่ผมและแดเนียลอยู่ผมจึงพยายามหลอกล่อซอมบี้ให้ออกมาอีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ซอมบี้นั้นเข้าไปใกล้แดเนียลนะครับมาดิวะไอ้ซอมบี้เวนได้ในที่สุดคอรัปเตอร์มันก็ได้บุกเข้ามาข้างในโกดังเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมันเป็นมอนสเตอร์ตัวใหญ่ที่โจมตีแรงและมันก็เคยโจมตีเราที่ค่ายเรดบูลแล้วด้วยการที่เราจะจัดการไอ้ตัวนี้ลงได้นั้นเราก็ต้องยิงเข้าไปที่ตัวมันเรื่อยๆครับแล้วก็หลบหลีกการโจมตีของมันให้ได้เพียงเท่านี้เราก็สามารถจัดการมันได้เลยครับหลังจากนั้นผมก็วิ่งไปดูอาการของแดเนียลนี่แดเนียลเป็นอะไรหรือเปล่าฉันไม่ไหวแล้วและฉันรู้ตัวดีลืมฉันไปซะแล้วออกไปจากที่นี่เถอะอย่าเพิ่งถอดใจตอนนี้สิทุกคนกำลังรอคุณอยู่นะมันมาแล้วอ่ะส่งระเบิดมาให้ฉันสักลูกสิฮะไม่ได้หรอกเร็วเข้าฉันมีเวลาไม่มากแล้วผมจะไม่มีทางทิ้งคุณเด็ดขาดผมจะพาคุณออกไปจากที่นี่มาเร็วคุณแดเนียลผมจะพาคุณออกไปจากที่นี่เองเชนกับแชร์รี่คิดถูกแล้วที่เชื่อใจนายผมว่าอนาคตด้านหน้าอยู่ในมือนายแล้วหนีไปซะคุณจะทำอะไรอ่ะขอบคุณนะบอกพวกเขาว่าฉันได้ต่อสู้จนถึงที่สุดไม่นะคุณแดเนียลเช้าวันต่อมาผมได้ซักผ้านะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เราไปบู๊กันที่แคมป์ตัดไม้ซึ่งผมนั้นไม่สามารถพาแดเนียลกลับมาได้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างบีบหัวใจมากๆเลยนะครับผมสลับเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ขนาดผมนั่งขี้ผมยังคิดถึงเรื่องเมื่อคืนนี้เลยครับมันเป็นเพราะผมแท้ๆที่ไม่สามารถพาแดเนียลกลับมาได้หลังจากที่เราขับถ่ายอุจจาระเสร็จนะครับผมก็จะได้ปุ๋ยออร์แกนิกมานะครับผมซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยและในวันนี้นะครับผมได้เข้าป่าเรดวูดไปเพื่อจะไปเก็บผลไม้แล้วก็ไปล่าสัตว์ด้วยนะครับโดยวันแรกที่เราเล่นนะครับเลเวลมันจะตันที่15เราก็ไม่สามารถที่จะไปทำภารกิจอื่นได้นอกจากจะเป็นภารกิจเสริมนะครับผมที่มันขึ้นให้ผมอยู่เนี่ยเห็นไหมภารกิจสำรวจนะครับซึ่งผมก็ขี้เกียจไปทำแล้วนะครับผมมาล่าสัตว์มาฟาร์มของอะไรดีกว่านะนี่ฮะยิงกวางไปปังเรียบร้อยจ้าต่อมาผมก็จะมาคราฟธนูล่าสัตว์แล้วกันนะครับผมโดยใช้ไม้180แล้วก็หินอีก90นะซึ่งพอเราคราฟธนูเสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่มีลูกธนูใช่ไหมเราก็จะไปคราฟลูกธนูอีกรอบหนึ่งเนาะนี่ครับลูกธนูครับโอ้โหคราฟได้600โอเคเราแบบคราฟไปแค่101ก็พอนะครับจากนั้นผมก็เริ่มที่จะออกล่าสัตว์นะครับแต่แล้วก็ไปเจอเข้ากับหมูป่าที่กำลังต่อสู้กับซอมบี้อยู่นั่นเองฮะซึ่งผมก็รอจังหวะให้หมูป่าตัวนี้ฆ่าซอมบี้ให้ตายนะครับจากนั้นก็จะปลิดชีพหมูป่าตัวนี้ทิ้งซะทีนี้เราก็จะมาชำแหละหมูป่านะครับเพื่อจะนำเนื้อมันไปทำเป็นอาหารเดินมาไม่ไกลนะครับก็เจอเข้ากับหมูป่าอีกแล้วครับโอ้โหบอกเลยว่าที่นี่หมูป่าเยอะมากอื้อวิ
ไม่ตายว่ะต้องเป่าเคลื่อนที่เล่นยากมากโหไม่ตายอ่ะทุกคนเกือบตายแล้วโอ้โหเล่นยากเอาไอตัวนี้มาตัดหน้าเฉยแล้วตายด้วยนะขอร้องอย่าหนีอย่าหนีโอ้โหหนีไปแล้วโอ้โหตัวนั้นหนีไปแล้วฮะเสียดายมากคือตัวนี้ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะล่ามันเลยนะแต่มันวิ่งมาตัดหน้าเองนะครับบอกเลยว่าตัวนี้สวยจริงหลังจากนั้นผมก็ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์มาที่ปั๊มน้ำมันร้างแห่งหนึ่งครับซึ่งที่นี่ก็ไม่น่าจะมีคนอยู่ที่ผมมาที่นี่นะครับก็เพราะว่าจะมาฟาร์มของนะดูจากแผนที่แล้วก็น่าจะมีกล่องให้เราเปิดอยู่ในตอนนี้ท้องฟ้าก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับเขาก็บอกว่าให้เรานั้นระวังพวกซอมบี้ให้ดีเพราะว่ายิ่งตอนกลางคืนซอมบี้พวกนี้ก็จะเริ่มออกมาเยอะนะครับนี่ตรงนี้เราสามารถค้นกระเป๋าเป้ที่หายไปได้เลยครับซากรถได้มาเป็นแอนติบอดี้แล้วก็เชือกเหล็กกล้านะครับเราก็จะเก็บเอาไว้และแล้วเวลาผ่านไปจนฟ้ามืดผมได้เจอเข้ากับกล่องเก็บอาวุธครับข้างในก็จะมีปลอกกระสุนดินปืนเด็บแต้มสำรวจป่าซิลเวอร์ถุงเล็กผมเจออะไรก็เก็บเอาหมดทุกอย่างแล้วครับผมจังหวะนี้และในระหว่างที่ผมกำลังเก็บเมล็ดแฟลกอยู่นั้นนะครับก็มีฝูงค้างคาวมาจากไหนไม่รู้มาลุมกัดผมครับโดยฝูงค้างคาวฝูงนี้นะครับมันก็ทำให้ผมนั้นได้รับสารพิษหรือว่าเชื้อเวลาจากพวกมันมาด้วยผมก็ตัดสินใจครับยิงฝูงค้างคาวพวกนี้ทิ้งซะถัดมาไม่ไกลกันนะครับผมก็ได้เจอเข้ากับร่างหนึ่งซึ่งเขาน่าจะเสียชีวิตไปแล้วและผมก็ได้ค้นตัวของเขาครับปรากฏว่าผมเจอเข้ากับแผนที่สมบัติด่านขึ้นทางด่วนครับผมเลยเก็บเอาหลังจากนั้นครับผมก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วเพื่อจะอาบน้ำล้างตัวเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมก็โดนพิษค้างคาวไปนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าเราโดนพิษหรือว่าเชื้อไวรัสจากค้างคาวมาแล้วก็มาอาบน้ำเนี่ยมันจะทำให้ฟื้นฟูอะไรหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะใครที่รู้ก็ช่วยบอกทีนะครับเดี๋ยวเราจะกินสารแอนติบอดีแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นยาที่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้นะครับแต่เราโดนแล้วนี่หว่าใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะหายหรือเปล่านะถ้าสุขภาพสูงโอกาสที่จะเป็นหนองลดลงอุ้ยเป็นหนองด้วยเหรอโอ้โหพอติดเชื้อไวรัสแล้วปะเนี่ย โอเคครับตอนนี้ HP ของผมก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วนะหลังจากที่เรานั้นนอนหลับนะครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับเกมการีน่าอันดอนพาร์ทแรกของผมนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับโดยส่วนตัวของผมนะผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นกับเกมนี้นะครับผมรู้สึกแบบชอบมากอ่ะมันเล่นแล้วเพลินดีมันมีอะไรหลายอย่างให้เรานั้นได้ทำในเกมนะครับโดยส่วนตัวของผมนะครับเล่นครั้งแรกนี้รู้สึกสนุกนะครับภาพสวยมากแล้วก็มันจะภาพจะกระตุกในช่วงที่แบบฉากคัตซีนอะไรพวกนี้เพราะว่ามันน่าจะใช้แบบพวกเฟรมเรทอะไรเยอะด้วยนะครับแต่ในเวอร์ชันมือถือฉากคัตซีนภาพอาจจะแตกๆไปหน่อยนะครับผมซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะเป็นเกมที่กินแรมเยอะจริงๆนะครับผมอย่างน้อยประมาณ8กิกเกอร์ทุกคน ซึ่งผมก็เล่นในมือถือนะสำหรับใครที่มีโทรศัพท์สเปคแรงๆอย่างเงี้ยก็สามารถโหลดมาเล่นได้นะครับและในพาร์ทที่2ทุกคนอยากจะเห็นผมไปทำอะไรนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์บอกมากันได้นะฮะก่อนจะลากันไปในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดSubscribeกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับBye-bye.